อยากเกิดเป็นหวยเด้อยากถูกแท้หมายเลขที่ท่านซื้อไม่สามารถออกได้ในงวดนี้กรุณาซื้อไอขอคำคุ้มนะจ้าย่ำจากสีแลนไปหาเขาย่ำจากสะแตกเราแลนมาหาหอยมันมีอยู่3ตัวใช่ไหมมีตัวหนึ่งหอเห็บ2วอแหวน3ยอยักษ์โอ้หอเห็บหมายความว่าหายนะวอแหวนวอดวายยอยักษ์ยับเยินรวมแล้วชิบหายวอดวายยับเยินหวยเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักคุยกับมึงอยู่ทุกวันมาถามว่ากูคิดอะไรกับมึงไหมกูชอบแม่มึงมั้งเจ้าหู้ว่าข่อยกินเขาเปรี้ยวหมู่บ้านตอนเที่ยงผมก็ไปซื้อปลากระป๋องมาป๋องหนึ่งนั่นตั้งอยู่หลังตู้เย็นนั่นไปกินเครื่องเดียวโอ้ยจ้าข่อยสิว่าจักได๋กับเจ้าดิเนาะคือสัวตายมึงแท้ เดี๋ยวก็มีอยากบ่ลาบก้อยซอยแซ่ก็มีคือบ่ไปซื้อมีเงินก็ได้บ่มีคำสิว่าโอ้ยจะเป็นสัวหักเฮาเฒ่าฮะโอ้ยพวกมึงเอ้ยกูคืนเด้บาทนี่พวกมาส่งพัสดุนั่นมาทุกมื้อให้เป็นคนจ่ายเงินกูนี่ทุ่ม2ทุ่มก็ยังโทรมาหากูอยู่แล้วเบอร์โทรมึงน่ะคือบ่ให้เขามึงก็เอาเบอร์โทรกูให้เขาจักสั่งหยังมาก็ดอกก็เดียวนี่ข่อยไปซื้อของร้านอีแดงนั่นเจ้าฮู้บ่บักเอกขึ้นมาล่ะเด้ไผขึ้นมาหาไผเดี๋ยวนี้กะบักเอกผัวเก่าอีแดงหั่นแม่เขาปากันไปตะโดดแล้วบ่แม่นบ่ตะกี้หั่นนะย้ําสินี้จากเขาคือบ่เขาไปทั่วทีบแท้บักเอกหั่นบัดนั้นล่ะกลับมาหาเขาคือเก่าบ่เห็นมมเขาโอ้ยมันก็เรื่องของไผของมันเป็นจังได๋เฒ่าไปโรงพยาบาลนั่นหมอว่าจังได๋หมอก็ว่าเป็นโรคกระเพาะคือเก่าหั่นล่ะเพิ่นให้คาล่ําแนวกินตัวเบิ่งในถุงยาพุ่นน่ะถุงบักใหญ่นึงข่อยว่าล่ะตัวอย่าสิตั้งวงหลายยามมื้อแลงหั่น
ก็ฮู้จักในแม่ว่าเจ้าของเป็นหยังก็เขาเอิ้นเนาะก็เอิ้นเจ้าซุมื้อหั่นล่ะบ่เห็นมื้อใดเขาสิบ่เอิ้นดอกคนมันอยากสแตกหั่นน่ะว้าโอ้ยเนาะเจ้าก็ได้ห่วยถุงอีหยังมาแต่ไสล่ะหั่นคือเต็มตะแคร์อยู่แท้ถุงของฝากพ่อดองแม่ดองเพิ่นเอามาให้บ่เพิ่นมาเล่นน้ําบ่หลายแนวอยู่ทั้งมักมีมักเงาะโอ้เออแต่ว่าของฝากของดองนี่ข่อยบ่กินเด้อเอ้าแต่เก่าเจ้าคือมักเถบักมีนั่นเป็นอีหยังก็ยังว่าข่อยบ่กินของดองน่ะเจ้าเครียดเจ้าขมอีหยังเว้าให้ข่อยฟังดูโอ้ยเนาะเจ้าก็ได้หมอบ่ให้กินของดองก็จังว่าขอซื้อยาหน่อยได้ไหมครับยาอะไรคะยาไปน่ารักกับใครได้ไหมครับโอ้ถ้าไม่ซื้อของก็ออกไปเลยค่ะหมอครับอย่าเพิ่งไล่ผมสิครับผมรักหมอจริงๆนะครับไม่ต้องมารักค่ะหมอมีแฟนแล้วโอ้ยหมอเป็นชูได้ปะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่หมอถามทำไมอ่ะอยากรู้เปิดมาให้ดูหน่อยสินิดเดียวเองครับหมอมีแค่17ล้านเองเย็นนี้ไปกินข้าวกันเลยง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็ต้องว่าอย่างนี้ละค่ะอายุขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวมารับนะครับตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ต้องการกำลังใจค่ะแล้วต้องการอะไรครับต้องการกำลังโอนมากกว่าค่ะโอนโอนเลยไหมคะโอนผมให้ได้ไม่เยอะนะครับฝากถึงพวกข้างความรักทั้งหลายเด้อที่เขาย่อมเสียตัวให้นั่นมันเป็นเขามีใจเด้อเขามีอย่างไรเขามีแห้งรู้ไว้ซะด้วยหนูไม่ชอบผู้ชายรับราชการเป็นเมียข้าราชการไม่ดีเหรอโหยเดี๋ยวหนูก็โดนข้อหาพี่ข้อหาอะไรอมของหลวงโอ้ยพี่น้องเบิ่งในอากาศห่อนพักตายเบิดเหลือแต่ผัวนี่แหละที่ยังบ่ตายกูตายยากมาเมนูสุดท้ายและยำใช่ไหมใช่เนี่ยน้ำยำสำเร็จรูปของหนูเองหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะน้ำยำมาเหรอกางเกงหลงตะล่วมบอกใครมีผัวเหมือนตกนรกอยู่ตัวคนเดียวสบายไม่ต้องหาให้มันกินไม่ต้องลำบากลำบนจะกินจะนอนจะยังไงก็สบายสองคนโอ้กูอยากจะกินแกงเนื้อกูอยากจะกินนู่นกินนี่ต้องหาให้มันแดกอีกคนเดียวไม่ต้องหาหรอกมีอะไรก็กินส่งไข่ใบก็อิ่มแล้วโหน้ำพริกถ้วยน้ำปลาขวดก็กินได้แล้วเธอตั้งใจตอแหลมาตลอดชีวิตอยู่ๆจะมาเป็นคนดีมึงมีพิรุธนะเนี่ยน้องมีผัวแล้วเหรอแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนนะคือหนูมีโรคประจำตัวพี่คือเวลาหนูเมาหนูจะลืมไปว่าหนูมีผัวโอ้ยโรคมึงฟังแล้วดูดีดีเนาะพ่อทำงานลูกทำทรงแม่ยินงงลูกทำอะไรงานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอ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 กติ๊กตอกติ๊กตอ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 กงานการไม่ทำลำแต่ติ๊กตอกตอกติ๊กตอกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะประชุมครั้งต่อไปนะครับในการกำหนดวาระการประชุมวันอังคารที่6มิถุนาถ้ามีรักแล้วดีก็ดีแต่ถ้ามีรักแล้วมันไม่ดีก็มีไปก่อนหนูรักค่ะคิ้วเสือตามังกรจมูกสิงโตปากหมาครับไปเส้นหมานซอแจ้งเมื่อคืนเนี่ยไปชวดบ้านบอกจอยมาแล้วเป็นยังคือกับซอแจ้งบอกจอยตัวมันท่าคอยไหมพูดอะไรครับก่อนพูดอะไรในเมียผู้ให้เด้อเฮ้ยแล้วจะเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยสู้ตายแล้วคอยอ่ะร้องมึงแล้วเมียคอยผู้งามเนาะเจ้าว่าจังซี่ตีวางซี่แล้วคอยบอกความจริงเนาะแล้วไผกลับก่อนแล้วบัดเนี่ยบอกจอยพุ่นแล้วเนาะมันกลับก่อนน่ะเมียมันสิให้คือหยังนี่เมียคอยตัวผู้งามคอยกลับทีหลังเถอะแล้วโอ้ยคอยคิดบ่ผิดเลยที่ได้เจ้ามาเป็นผัวเมื่อคืนนี้ฉันอยู่ซอดแจ้งเพื่อเธอนะจะบอกให้
แล้วมือนี้เข้าอีทาจะอีกบ่ล่ะเจ้าสิเฮ็ดหยังข่อยอีทุ่มงบให้มันท่ากันได้ซุมื้อล่ะอันเจ้าบ่ว่าข่อยน่ะข่อยบ่ว่าเจ้าดอกเฮ็ดจังได๋ก็ได้ว่าเมียเจ้าผู้งามนี่ปัตตภีข่อยต่อไปนี้ที่ตรงไหนมีความสุขกูก็จะเอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละจะยืนคนเดียวก็ช่างแม่งกูก็แค่อยากได้ความสบายใจขอโทษที่เอาแต่ใจงานต่อไปอ่ะจะเอาแต่เธอถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจออยู่ข้างในเด็กเธอหลับสบายดีรถไฟชนกันพี่ไม่กลัวพี่กลัวแต่รถไฟรู้จักกันช่วย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 กันอยากกินของอร่อยแล้วหนูมาลองกินพี่ดูปะล่ะน้องไม่ต้องมาโกหกพี่หรอกว่าไม่มีเมียไปโกหกเมียดีกว่าไม่มีพี่ที่สุดของหลักการใช้คนก็คือเมตตาเป็นหลักลองคิดดูโจโฉเป็นคนเผด็จการแค่ไหนแต่แล้วพอหลังจากศึกที่ผาแดงเขากลับไปเมืองฮูโตไม่คิดส่งทหารมาอีกกลับอยู่อย่างเงียบเชียบและระดมพลต่อไปทำไมเขาถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็เพราะว่าหลังจากการปราชัยอย่างย่อยยับเขาได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงคนด้วยพระคุณย่อมดีกว่าพระเดชกูรู้หรอกนะว่าห่ำไม่ใช่ยานอนหลับอ่ะแต่กูชอบนอนจับมันทำให้กูหลับสบายเข้าใจปะแค่คนที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจแค่นั้นเลยอ่ะที่จะแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่ด่าผู้หญิงไม่ต้องเทคแคร์ดูแลหนูมากเพราะหนูดูแลตัวเองได้ไม่เจ้าชู้ไม่ทำให้เราลำบากใจอยู่ด้วยกันต้องสบายใจกูจะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอ่ะกูมีทางไปสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องผู้ชายแต่เป็นเรื่องเงินเปลี่ยนโฟกัสเลยผู้ชายเอาปัญหาเข้ามาอีกทวงอีกมึงไม่ได้มาให้ความรักกูไม่ได้มาเป็นแบตเตอรี่ให้กูไม่ได้ชาร์จแบตอะไรไม่ให้ทำให้กูมี energy หรือรู้สึกดีขึ้นมึงคือภาระมึงคือมะเร็งอ่ะมึงก้าวมาในชีวิตกูไม่ได้แล้วพอแล้วมันไม่ใช่โลกทั้งใบเป็นถังขยะเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ถูกดีกว่าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นเราจะเริ่มมีใครสักคนนึงให้เขาแบบมาเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะเวลาโกรธอย่าพิมพ์หรือระบายอะไรบนโลกโซเชียลแต่ถ้าอดไม่ได้ลองเขียนใส่กระดาษแล้วเก็บไว้ก่อนเมื่ออารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับมาอ่านเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้เชื่อเถอะอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ใครฟังเพราะ 20% เขาอาจจะรับฟังเราแต่ 80% เขาอาจจะเอาเราไปนินทาพยายามอย่าเอาบาดแผลของเราให้ใครดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะช่วยใส่ยาหรือทาเกลือช่วงนี้ก็สังเกตอาการเจ้าของดีๆเด้อคนที่มีอาการปวดหัวมึนหัวข้อแห้งเจ็บข้อใจสั่นหงุดหงิดยึดใจบ่อยู่กับเนี่ยกับตัวให้รีบเลยอ๋อรีบไปหาหมอตียายเฮ
เดินคนเดียวกินข้าวคนเดียวเหนื่อยคนเดียวแล้วก็ยิ้มคนเดียวนาทีหนึ่งจบถ้าไม่รีบก็อยู่ให้จีบก่อนนะไม่อยากได้ตาฝันวันให้มันเป็นจริงได้ไหมมาทุกวันไม่ได้ขี้เมาการที่คนเรากินแอลกอฮอล์มันไม่ได้เป็นขี้เมาใช่แล้วมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีคุณเป็นคนดีมากก็คุณชอบสนุกอะอะไรอย่างเงี้ยอาชีพนี้มันไม่ดีเธอรู้ไหมคะไม่ดียังไงคะมีอาชีพไหนมั่งที่หนุกด้วยได้ตังค์ด้วยมีอาชีพไหนจะสบายกว่าอาชีพนี้ถามดูสิมีอาชีพไหนมั่งที่นอนทำฮะมีไหมไม่มีหรอกทำไมเธอไม่เรียนหนังสือให้จบจะได้เป็นครูเป็นครูนี่มีหน้ามีตานะคะโอ้ยขี้เกียจเป็นครูนานจะตายกว่าจะได้บรรจุเป็นกะหรี่นี่ไม่นานหรอกพอนอนครบไอ้น้องมีชาชักป่ะมีค่ะพี่จะให้หนูเองหรือว่าพี่จะเองคะถ้าพี่ชุบเองอ่ะ25บาทค่ะแล้วถ้าหนูชุบให้1,800ค่ะมี3สิ่งที่ซ่อนในความมืดไม่ได้พระอาทิตย์พระจันทร์และความจริงหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันแล้วสเปคผู้หญิงของคุณเป็นนางฟ้า 20% อีก 80% เป็นนางมารดาเท้าติดดินและต้องไม่รังเกียจถ้ามีคราบน้ำมันเครื่องติดตามซอกเล็บพี่จีไรอะคะพี่จีโน้ยกับน้องอะน้องจีเต้นค่ะน้องเต้นค่ะจะกดเพื่อจีเต้นจะได้เอต่อเต้าต่อเด็กโอ้ยเก่งค่ะเอาครบเลิกจัดการมันโอ้กินข้าวเฉยกินเทเวว้า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 สมว่าลูกชายบอกพ่อว่าพรุ่งนี้สอบแล้วจะทำได้เปล่าก็ไม่รู้พ่อเลยตอบประเทศไทยร้อนมากร้อนไม้ร้อนมอดร้อนไหม้มาตั้งแต่โบราณแบ่งออกเป็น3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนฉิบหายรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบบแซดยังบอกไม่มองเจ้าชายแต่เห็นงอกเป็นทองเสียงมาไล่เพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิขิตให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครองข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในรูปร่างคุณขนาดเนี้ยผมถามจริงๆเถอะคุณทำไงผู้หญิงถึงดาวรถให้เลียอยากเกิดเป็นแว่นตา
จะได้ทางขาใส่หน้าเธอรัฐบาลใหม่แต่ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรไม่มีก้าวไกลอือเป็นดีลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลพาดหัวตัวโตๆไว้แบบนี้คุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ถ้านับถึงตอนนี้นะก็โพสต์เมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะพาดหัวไว้เลยบอกแบบนี้ดีลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลมีการเจรจาลับนะฮะผลักก้าวไกลให้ไปนู่นเลยฝ่ายค้านนะครับผมค่อยๆอ่านให้ฟังนะรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาแล้วก็รวมกับสวก็ผ่านฉลุย376ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่โดยมีเพื่อไทยพรรคที่ได้คะแนนอันดับ2เป็นแกนนำค่ะนี่เห็นไหมฮะคุณชูวิทย์เปิดแบบนี้สุดเห็นลูกเอาชีวิตรอดเพราะในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ลูกจะต้องอยู่ได้ลูกหลานผมเนี่ยผมถามหมดนะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยผมมีหลาน3คนลูกผมคนนึงผมถามหลานคนแรกว่าเอ้ยหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจครับทำไมอ่ะผมอยากดูแลประชาชนเป็นเรื่องที่ดีถามหลานคนที่2บอกโตขึ้นเอ็งอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นหมอครับทำไมลูกโตขึ้นอยากดูแลประชาชนไอ้คนที่3ก็บอกอยากเป็นทหารเหมือนกันผมเอ้าจะไม่ได้เกียร์ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมา